ว่าที่เจ้าบ่าวไต้ฝุ่นเผยสาเหตุที่ไม่เปิดตัวแฟนจนถูกมองว่าเป็นเกย์นักร้องนักแสดงชื่อดังไต้ฝุ่นกนกฉัตรหรือไต้ฝุ่น KPN ที่วันนี้ควงว่าที่ภรรยามิวตรีทิพยนิพาเปิดตัวครั้งแรกหลังคุกเข่าขอแต่งงานที่ประเทศจอร์เจียพร้อมยอมเล่าเส้นทางความรักกว่า10ปีและสาเหตุที่ไม่เปิดตัวแฟนจนหลายคนมองว่าเป็นเกย์ผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31เพิ่งขอแต่งงานกันเมื่อเดือนที่แล้วไต้ฝุ่นใช่ครับหลังจากคบกันมากี่ปีไต้ฝุ่น10ปีครับเพิ่งเปิดตัวครั้งแรกในรายการคุยแซ่บโชว์ทำไมเลือกเปิดตัวนิวไต้ฝุ่นเหมือนเราขอเขาอย่างเป็นทางการแล้วรู้สึกว่าเป็นการให้เกียรติเขาแล้วอยากให้ทุกคนรู้ว่านี่คือว่าที่ของเราแล้วนะบรรยากาศการขอวันนั้นเป็นยังไงบ้างไต้ฝุ่นวันนั้นน่ารักแล้วตลกด้วยเราไป2ประเทศตุรกีกับจอร์เจียแล้วแผนที่เราตั้งไว้ว่าจะขอวันนี้นี้แต่พอไปเที่ยวจริงๆมันจะมีหลายอารมณ์เข้ามาเหนื่อยมีนู้นมีนี่แล้วเราก็บอกเขาไม่ได้เราก็คิดว่าเขาจะเตรียมพร้อมหมายกับการที่เราจะต้องถ่ายวิดีโอด้วยเราตั้งใจไว้ว่าจะขอที่จอร์เจียซึ่งจุดนั้นเราเห็นแค่ในภาพที่เขารีวิวกันแล้วรู้สึกว่ามันเป็นที่ที่น่าประทับใจวันนั้นนิวเตรียมตัวยังไงนิวมันเป็นวันธรรมดาทั่วไปที่ไปเที่ยวแล้วโรงแรมนี้มีทุกอย่างอยู่ในโรงแรมหมดเลยหนูตั้งใจว่าตอนเช้าจะไปแช่ตัวไปว่ายน้ำไปถ่ายรูปใดๆภาพที่เห็นคือสภาพที่หนูไม่ได้ทำผมใดๆเลยแล้วเขาหลอกหนูว่าก่อนกลับเดี๋ยวเราถ่ายรูปรวมแล้วแว่นอันนั้นก็ยืมแม่เพราะแดดมันแรงซึ่งแม่ก็ทำหน้าอึ้งอึ้งแม่คงอยากจะพูดอะไรบางอย่างแบบเดี๋ยวเขาจะขอแต่งงานนะอย่าใส่แว่นเลยอยากให้เห็นแววตาแต่หนูหน้าก็ไม่ได้แต่งไงเป็นบุญเหมือนกันที่ยืมแว่นแม่พอเขาคุกเขารู้สึกยังไงนิวตกใจคือช็อกไปเลยเธอเอาจริงเหรอเพราะหนูไม่ได้คิดว่ามันจะมีภาพนี้เพราะหนูคิดน่าจะประมาณอีกสัก2ปีเห็นว่าพอคุกเขาขอแต่งงานน้องนิวปฏิเสธนิวมันไม่ได้เชิงปฏิเสธขนาดนั้นเหมือนแบบเธออย่าทำไปเรื่อยไม่ไม่ไต้ฝุ่นถอยไปเรื่อยๆพอเราคุกเข่าเขาก็บอกว่าเธอว่าไปเรื่อยไม่เอาแล้วถอยไปเรื่อยๆในโมเมนต์นั้นเราตกใจเหมือนกันว่าหรือจะเหมือนหลายๆคู่ที่เขาลงกันว่าไม่พร้อมอย่ามาขอนิวแล้วหน้าเขาเสียแล้วไต้ฝุ่นนึกในใจไม่เอาอะไรว่าแต่เขาแค่ช็อกเฉยๆว่าอะไรคู่นี้พีคสุดตอนวัดนิ้วไต้ฝุ่นปกติไปวัดที่ร้านแหวนหรือหลอกไปร้านแหวนแล้วเขาเป็นคนไม่ค่อยใส่แหวนก็เลยสั่งจากออนไลน์มาเป็นเหมือนเข็มขัดรัดแหวนตอนเขาหลับเราก็เล็งก่อนแล้ววันนั้นเป็นใจมากเลยแล้วก็วัดครั้งแรกแน่นไปดึงไม่ออกเลยตัดสินใจดึงอีกรอบนี้ตื่นก็ตื่นแต่เขาก็ยังไม่ตื่นก็เลยเอาออกหน่อยใส่เข้าไปอ๋อโอเคไซนี้แพลนแต่งงานล่ะไต้ฝุ่นผมคิดว่าน่าจะปีหน้าเป็นต้นไปเราสองคนเหมือนค่อยๆสร้างตัวคิดว่าการแต่งงานต้องใช้เงินเยอะคู่นี้คบกันมา10ปีทำไมไม่มีการลงรูปไม่มีการเปิดตัวไต้ฝุ่นจริงๆไม่ได้ปิดนะครับแต่ผมอาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงมากเลยไม่ค่อยเป็นข่าวแต่ก็ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเลยบางทีเขาก็เธอไม่ต้องลงรูปฉันหรอกนิวเอาจริงๆคนรอบตัวรู้หมดจริงไหมที่นิวขอไว้เลยว่าไม่ต้องลงโซเชียลก็ได้นิวหนูรู้สึกว่าพื้นที่ส่วนตัวของเขาน่าจะลงเรื่องงานอะไรของเขาดีกว่าคนจะได้โฟกัสตรงนั้นส่วนพื้นที่ส่วนตัวหนูด้วยความที่หนูเป็นครูเด็กอนุบาลหนูชอบถ่ายรูปเด็กสตอรี่เด็กก็เลยอยากไพรเวทเด็กนิดนึงอันนี้ในส่วนของตัวหนูแต่ปกติผู้หญิงบางคนจะแบบทำไมไม่ลงรูปฉันมีไหมนิวไม่มีนะคะเราไม่ทำแบบนั้นตั้งแต่แรกไต้ฝุ่นผมว่าวันที่เราอยู่ด้วยกันมันก็เติมเต็มแล้วเราทำหน้าที่ตรงนั้นถ้าไม่ติดว่าอาชีพเป็นครูคุณลงไหมนิวไม่ไต้ฝุ่นเราจะลงรูปกันแบบในวันครบรอบวันเกิดวาเลนไทน์จริงๆเกี่ยวกับเรื่องเรตติ้งด้วยไหมเพราะคนสมัยก่อนเขาจะไม่เปิดตัวแฟนกลัวเรตติ้งตกเรากลัวไหมไต้ฝุ่นผมเข้าวงการมาประมาณ 11-12 ปีตอนแรกๆคนก็จะบอกว่าอย่ามันมีผลต่อเรื่องเรตติ้งตอนแรกๆเราก็เป็นแบบนั้นแต่พออยู่มาเรื่อยๆเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้กลัวตรงนั้นแล้วเราแค่ไม่ได้ทำตั้งแต่แรกเฉยๆแล้วเขาก็ไม่ได้ต้องการแต่เราก็ลงได้ไม่ได้สนใจตรงนั้นแล้วแต่พอเราไม่เปิดตัวเอ๊ะชอบผู้ชายหรือเปล่าโดยเฉพาะทีมงานเราเนี่ยไต้ฝุ่นเป็นเกย์หรือเปล่าไต้ฝุ่นไม่ได้เป็นครับทีมงานบอกว่ามีช่วงหนึ่งมีปัญหาเป็นซึมเศร้าเลยเหรอไต้ฝุ่นผมว่าผมน่าจะมีภาวะอย่างนั้นแต่ผมไม่เคยไปตรวจนะครับว่าถูกยืนยันโดยแพทย์อะไรที่มันบอกเราว่าเป็นภาวะซึมเศร้าไต้ฝุ่นมันดาวมากเลยแต่ละอย่างคิดหาวิธีว่าฉันไม่อยากอยู่แล้วจริงๆผมเป็นมาตั้งแต่อายุ24แล้วครับผมว่าผมรับไม่ทันตอนเข้าวงการช่วงแรกผมมีงานเยอะมากเลยจนวันหนึ่งมันพลิกเราก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเราก็ยังเห็นในโซเชียลอยู่ที่แบบว่าคนที่เรารู้จักเขาสามารถพลิกชีวิตได้เลยแล้วทุกวันนี้ก็ไปได้ดีตอนนั้นเราจะมีความน้อยใจตรงนั้นเราไม่รู้จะทำยังไง
ตอนที่โดนถอดจากละครใช่ไหมไต้ฝุ่นใช่ครับเราได้บทมาแล้วแล้วเราตั้งใจกับบทนี้แต่สุดท้ายโดนเปลี่ยนเพื่อไปเล่นเป็นตัวซัพพอร์ตอีกเรื่องนึงแทนในเรื่องย่อยๆจนทุกวันนี้คนที่เล่นบทนั้นเปลี่ยนชีวิตดีขึ้นเลยแต่เราไม่ได้ว่าอะไรนะแค่รู้สึกว่าเป็นเราคงดีแต่ว่ามันผ่านไปแล้วแล้วเรามีวิธีการอะไรที่จะปลอบใจตัวเองให้ผ่านตรงนั้นไปได้ไต้ฝุ่นยากมากเลยนิวตอนที่เขาเริ่มมีภาวะแรกๆเราไม่สามารถพูดอะไรได้เลยคือเราพยายามพูดเรื่องบวกหรือใดๆคือเขาแบบไม่ฉันไม่ใช่คนนั้นหรืออะไรอย่างนี้เขาผิดเลยเธอมันไม่เหมือนกันอย่าไปเทียบคือมันไม่ใช่ตอนนั้นไม่เล่นโซเชียลเลยไต้ฝุ่นผมเล่นโซเชียลน้อยลงมากเลยมันเกิดเป็นความไม่มั่นใจในตัวเองใครชวนไปไหนเราไม่รู้จะไปนั่งคุยอะไรกับใครไต้ฝุ่นเป็นเด็กที่มีความสามารถมากนะนิวใช่เป็นสิ่งที่หนูพูดกับเขาจนเขาไม่หนูเลยโอเคอยากระบายอะไรมาพูดมาเลยไต้ฝุ่นมันเป็นภาวะที่อยู่มานานมากตอนนี้เรายังมีความรู้สึกเหล่านั้นกลับมาที่มันคอยมาสะเกิดใจเราบ้างไหมไต้ฝุ่นมีอยู่ครับแต่ว่าผมรับมือกับมันได้ดีมันแป๊บเดียวผมเข้าใจมันเลยว่ามันเป็นธรรมชาติเราไม่สามารถให้โลกหมุนรอบตัวเราได้แต่นี่คือวิถีที่โลกมันเป็นอยู่แล้วเรารับมือยังไงไต้ฝุ่นผมมองว่าชีวิตเรามันไม่ได้มีด้านเดียวเราหันไปเรายังเจอคนที่เรารักเราเจอครอบครัวความสุขเรามันไม่ได้มีอย่างเดียวผมก็ไปเป็นช่างทำกีตาร์แฮนด์เมดด้วยแต่อีกหนึ่งปัญหาที่เราเจอคือปัญหาเรื่องเงินลองอธิบาย 15,000 บาทหน่อยไต้ฝุ่นหลายคนชอบมองว่าเป็นนักแสดงเงินเยอะอย่างของผมพองานน้อยผมไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นกระทั่งมาเข้าช่วงโควิดมีอยู่เดือนหนึ่งผมเหลืออยู่ 15,000 บาทไม่พอจ่ายค่าบ้านด้วยซ้ำแต่เรื่องนี้ผมได้บอกใครแม้กระทั่งพ่อแม่มันคิดเวิ้นเวอร์มากจนเราคิดสั้นตอนนั้นนิวอยู่ข้างเรานะแต่เรื่องคิดสั้นเขาไม่รู้เราเป็นอะไรเราไม่ชอบบอกใครเราก็ไปนั่งเสิร์ชว่าวิธีไหนมันเจ็บน้อยที่สุดแต่ข้อดีของผมคือผมไม่กล้าทำหันไปเจอแมวตัวเองแล้วแมวจะอยู่ยังไงแฟนเราล่ะจะอยู่ยังไงเห็นว่าต้องกินยานอนหลับตลอดไต้ฝุ่นใช่เพราะผมสะดุ้งตื่นตลอดนอนหลับไม่สนิทแต่สะดุ้งตื่นตี 3-4 ไม่ชอบตัวเองว่าเราไม่อยากให้ตัวเองมีความสุขหรือมันก็เลยค่อยๆเปลี่ยนแล้วมันจะมีความคิดว่าชีวิตเรา 20,000 กว่าวันเราใช้ไปแล้ว 10,000 กว่าวันมันเสียเวลาเปล่าเราใช้เวลามีความสุขวันนี้เลยดีกว่านิวตอนนั้นยากไหมนิวยากหนูถึงขั้นคิดว่าถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งเข้ามาทำให้เขาดีขึ้นหนูก็ยินดีนะตอนนั้นหนูไม่รู้ว่าจะใช้วิธีไหนแก้ให้เขาหายจากสิ่งที่เขาเป็นแสดงว่าในสายตาเราเขาหนักมากนิวหนักเพราะหนูเห็นเขาเปลี่ยนไปทั้งแววตาความรู้สึกเห็นว่าเราพยายามพาเขาไปหาหมอด้วยนิวใช่แต่ไต้ฝุ่นไม่ยอมไต้ฝุ่นถ้าวันนั้นความรู้สึกเราจะรู้สึกว่าเราไม่อยากยอมรับว่าเราเป็นเราอยากให้มันเป็นแบบที่เราหวังแล้วทำยังไงให้หายไต้ฝุ่นผมคิดว่าชีวิตเรามันมีหลายมุมมันมีหลายด้านอีกเยอะมากมีความสุขที่เราสามารถเข้าไปเสพมันได้แล้วจากจุดที่เราดาวๆอยู่เรากลับมาสดใสได้ไต้ฝุ่นเนี่ยแหละครับถึงขั้นที่เรานั่งเสิร์ชเราคิดว่าเราทำอะไรอยู่ทำอะไรถึงอยากจะทำร้ายตัวเองขนาดนี้แล้วค่อยๆพาตัวเองไปเจอเพื่อนแต่หลักๆคือคนนี้หันไปแล้วเขายังอยู่ข้างๆเราแล้วสองคนนี้เจอกันได้ยังไงไต้ฝุ่นเจอที่มหาวิทยาลัยมศว.อยู่สาขาคณะเดียวกันเป็นดาวเดือนของเอกตอนนั้นก็เป็นเพื่อนกันปรึกษากันเพราะตอนนั้นต่างคนต่างมีแฟนแต่พอรู้จักเขาครอบครัวเขามากขึ้นผมรักครอบครัวเขามากเลยมันเลยเริ่มค่อยๆเปลี่ยนความเป็นเพื่อนแต่ว่าเราเคลียร์กับคนก่อนแล้วนะครับแสดงว่าน้องนิวรู้จักนิสัยทั้งหมดของเขานิวใช่เพราะว่ามันเป็นเพื่อนแล้วหลังจากต่างคนต่างไม่มีแฟนใครจีบใครไต้ฝุ่นผมชอบเขาเพราะเขาเป็นคนที่รักครอบครัวมากแล้วพอจะจีบมันยากมากเราจะเผยเลยไม่ได้กลัวเสียเพื่อนเราค่อยๆตอบเขาเราอยู่หอเดียวกันเราก็ชอบไปนั่งเล่นกีตาร์กับเพื่อนๆในห้องเขาแต่เราตั้งใจไปเล่นกีตาร์เพื่อให้เขานิวรู้ไหมนิวใส่หน้าแล้ววันไหนเขารับรู้ไต้ฝุ่นวันสิ้นโลก20เดือน12ปี2012ที่เขาบอกวันสิ้นโลกนิวช่วงนั้นกระแสมันแรงมากว่าโลกจะต้องแตกไต้ฝุ่นแล้วเรารู้สึกว่ามันล้นมากเลยถ้าโลกต้องแตกแล้วเราต้องตายขอบอกก่อนเถอะก็อยู่กับเขาแล้วบอกว่าเธอถ้าพรุ่งนี้โลกมันแตกจริงๆฉันขอบอกอะไรเธออย่างนึงได้ไหมฉันชอบเธอนะแล้วนิวว่าไงนิวเธอพูดเสร็จแล้วเธอก็เข้าห้องน้ำไปเลยแล้วฉันก็คิดว่าเธอแกล้งฉันไต้ฝุ่นไม่ฟังผมดีกว่าพอผมบอกไปเขาก็บอกว่าพูดเล่นหรือเปล่าหลังจากนั้นก็ค่อยๆจีบกันมาเรื่อยๆเรื่องมีกิ๊กเป็นยังไง
ไต้ฝุ่นตอนนั้นคบกันได้ประมาณ4ปีมันเป็นช่วงแรกๆที่ล้มลุกคลุกคลานกันอยู่แล้วตอนนั้นงานเราเริ่มเฟดแล้วพอไปเจออีกคนเขารู้ดีเทลของเราเราก็เลยแบบเฮ้ยรู้จักเราเยอะจังเราเลยรู้สึกว่ามีคนสนใจเรานะก็เลยเหมือนไปหลงเขาอยู่ 2-3 อาทิตย์ดันนัดไปกินข้าวกันที่ห้างโดนเลยเพื่อนของเพื่อนสนิทของเขาไปเจอซึ่งตอนนั้นมันมีน้อยคนมากที่รู้ว่าเราคบกันเขาก็โทรมาบอกนิวแล้วนิวก็โทรมาหาผมนิวไม่เขาไม่ได้โทรนางโทรไปบอกเพื่อนสนิทหนูแล้วเพื่อนสนิทหนูแชทมาถามว่าตอนนี้ฝุ่นอยู่ไหนก่อนหน้านั้นเธอบอกฉันว่าอยู่บ้านทำกีตาร์ฉันก็โอเคหนูก็ทำงานของหนูไปแล้วทีนี้เพื่อนทักมาถามว่าฝุ่นอยู่ไหนหนูก็บอกว่าอยู่บ้านเพื่อนก็เริ่มงงๆแล้วระหว่างนั้นหนูก็คิดว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างแน่เลยหนูก็เลยโทรไปหาเขาไต้ฝุ่นไม่รับเพราะว่ารู้เลยโทรมาเวลาแปลกรู้เลยว่าตายแน่แล้วเราเป็นเพื่อนกันมาก่อนถ้าเราผิดไปนิดเดียวเขาจะดูออกเลยเราก็รีบกลับเพื่อจะไปรับเขาก็รีบโทรหาเขาเธอว่าไงทำตัวปกติแต่มันไม่ปกติเขาถามเธออยู่ไหนเราก็บอกนี่กำลังไปรับเธอไงพอไปถึงเขาถามว่าวันนี้เธอไปไหนมาสารภาพทุกอย่างเลยเพราะเรารู้ว่าเขารู้แล้วไม่งั้นเขาไม่มาถามอย่างนี้หรอกเรารู้ณวินาทีนั้นเลยว่าโลกถล่มด้านหน้ามันเป็นยังไงตอนที่เขาบอกทุกอย่างเลยนิวโกรธไหมนิวหนูเหมือนสเต็ปออกมาเลยค่ะไม่ได้พูดว่าเลิกแต่พูดว่าไต้ฝุ่นถ้าเธอไม่รักฉันแล้วเธออย่าทำร้ายฉันอีกเลยแล้วผมแบบด่ายังรู้สึกดีกว่าอีกนี่คือเจ็บมากเลยผมนอนไม่หลับต้องกินยานอนหลับเลยเพราะมันเครียดมากรู้เลยว่าเราทำบ้าอะไรไปสติกลับมาแล้วกลับมามีวันนี้ได้ยังไงไต้ฝุ่นก็ไปงอเขาไปขอโอกาสจากเขาที่ทำงานเขาเป็นคนบ้าไปนั่งอยู่ที่ทำงานเขาถ้าเธอไม่ให้ฉันมาฉันก็จะมาอย่างนี้ทุกวันถามว่างอนานไหมก็ไม่นานมากเขาเป็นคนที่ถ้าจะให้โอกาสก็คือให้จะไม่เกี่ยวกับระยะเวลาเขาบอกว่าฉันให้โอกาสเธอนะแต่ห้ามทำผิดอีกถ้าทำอีกถือว่าเธอไม่รักฉันแล้วน้องนิวน่ารักยังไงไต้ฝุ่นรักเขามากต้องขอบคุณที่เขาไม่เคยปล่อยมือเราเลยในวันที่เราไม่เหลืออะไรขอบคุณที่อยู่ข้างกันแล้วเราจะอยู่ข้างกันค่อยๆโตไปเรื่อยๆด้วยกันถามว่ารักขนาดไหนนับดวงดาวบนท้องฟ้ายังไม่พอเลยนิวรักเขาที่เป็นเขาแบบนี้เขามีความเสมอต้นเสมอปลาย